คสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมว่าทีดีตอนนี้ผมได้ย้อนกลับมาเล่นเซฟเริ่มต้นใหม่หมดนะฮะไม่ใช่ใช้เซฟ 100% ในการเล่นนะคุณดูฮะเห็นไหมที่เซฟ 100% นะฮะนี่เซฟเริ่มต้นนะฮะโอเคถ้าผมว่าย้อนกลับมาเล่นทำไมไม่เล่นให้จบไปเลยฮะก็ใจจริงอยากทำอย่างนั้นนะแต่ว่าผมอยากจะลองทดสอบดูฮะว่าถ้าผมเล่นแบบธรรมดาโดยที่ผมรู้วิธีการเก็บเพชรมาก่อนแล้วมาเล่นจะเป็นยังไงนะโอเคด่านนี้ผมมีทริคมานำเสนอมาสอนนะฮะเอาง่ายๆนะไอ้เพชรสีแดงที่อยู่ด้านบนนั่นน่ะผมสามารถกระโดดเก็บเพชรด่านนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปทางลับเลยอย่างงี้เอาแสดงว่าพี่ก็รู้วิธีการเก็บอยู่แล้วสิฮะแล้วพี่ไปทางวาร์ปทำไมอ่ะนี่ผมไปทางวาร์ปเพราะอะไรเพราะมันทำเควสไงฮะแต่วิธีนี้เป็นวิธีลัดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ทางลัดไงไม่รู้วิธีทางลับไปทางลัดข้างบนใช่ไหมส่วนว่ากระโดดเก็บได้ข้างบนเนี่ยฮะมันกระโดดเก็บได้เหรอฮะจริงอะฮะจริงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูโอเคฮะเพชรสีแดงเนี่ยฮะที่มึงบอกซ่อนอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ผมสามารถกระโดดเก็บได้เฮ้ยจริงอะฮะไปนี่มานะฮะคุณผู้ชมมาผมสามารถโชว์ปั่นระเบิดตรงนี้ได้อันนึงนะฮะระเบิดเขียวผมไม่ปั่นนะฮะเนี่ยปั่นได้ฟุตเห็นไหมโอ้โหค่ามึงเยอะจริงๆเลยวะไปปั่นไปรีบแล้วฮะภาคนี้มันดีฮะมันปั่นไม่มีเหนื่อยฮะไม่เหมือนภาคหนึ่งภาคสามแม่งปั่นมีเหนื่อยโอเคฮะให้ดูเนี่ยฮะผมสามารถกระโดดเก็บกล่องได้เลยฮะกระโดดเก็บเพชรได้เขามันกระโดดยังไงคำว่ากระโดดใช้กล่องเนี่ยนะฮะมันไม่ถึงนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมทำยังไงอะพี่จะทำยังไงฮะนอกจากจะไปทางลับตรงข้างบนอย่างที่เรารู้กันอยู่นะต้องไปทางลับข้างบนแล้วลงมาข้างบนบนเพชรเนี่ยมันจะมีทางวาร์ปนะฮะเขาเรียกว่าเป็นด่านลับนะพาไปถูทางวาร์ปด้านบนนะฮะแล้วก็เราลงมาจากด้านนู้นปุ๊บเนี่ยมาเก็บเพชรแดงได้นะโอเคฮะแท้จริงครับวิธีการเก็บเพชรแดงนี่มีหลายวิธีครับผมบอกไปเลยว่ามี3วิธีหลักๆนะก็คือ1กระโดดเก็บตรงนี้ได้ครับโดยอาศัยกล่องนะฮะเนี่ยอาศัยกล่องกระโดดเก็บก็เก็บได้นะฮะเห็นไหมฮะอาศัยกล่องกระโดดเก็บก็เก็บได้ฮะแล้วก็มีวิธีที่2ก็คือกระโดดเก็บสดๆเลยฮะใช้วิธีหน้ากระโดดเก็บนะฮะกระโดดเก็บธรรมดาโดยที่ไม่ใส่กล่องแล้วก็มีวิธี3อีกวิธีนึงก็คือไปด้านบนสุดไปด้านบนสุดของด่านฮะนั่นแหละฮะไปด้านบนครับเขาเรียกว่าไปวาร์ปข้างบนปุ๊บแล้วลงมาข้างล่างมาเก็บมาไปลงมาข้างบนแล้วมาเก็บเพชรแล้วก็ลงมาเก็บเพชรด้านล่างปุ๊บผมจะได้นะวิธีการเก็บเพชรด่านนี้มีอยู่แค่2มีแค่3วิธีหลักๆนะโอเคฮะวิธีที่3เนี่ยผมเคยสอนไปแล้ววิธีที่3เนี่ยผมเคยเฉลยไปแล้วฮะว่ามันเก็บยังไงคือเราต้องวาร์ปไปฮะวาร์ปไปปุ๊บลงมาผูกตรงนี้ใช่มั้ยใช่ครับนั่นแหละอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่3นะวิธีที่2ก็คือใช้วิธีนี้กระโดดเหยียบกล่องแล้วขึ้นไปปั่นนะฮะไม่ใช่กระโดดเหยียบกล่องนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยกระโดดเหยียบกล่องปุ๊บเห็นจะขึ้นไปเอาเพชรขั้นด้านบนได้นะฮะเห็นมั้ยเกือบถึงแล้วเห็นมั้ยเนี่ยถ้าผมกระโดดอีกทีนี้ถึงอ่ะนะเฮ้ยมันถึงจริงเหรอฮะเห็นมั้ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วผมให้ดูปุ๊บเนี่ยผมเอาทีเดียวนี่ก็ถึงแล้วฮะเอาง่ายๆนะถ้าผมตั้งใจจริงๆอ่ะฮะเนี่ยถึงอยู่ฮะเห็นมั้ยฮะมี2วิธีฮะอ้าวผมสอนวิธีที่1ละกันวิธีที่1ก็คือให้คุณนะฮะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วคุณก็กดสไลด์พอกดสไลด์ปุ๊บแล้วคุณก็กด X สี่เหลี่ยมพร้อมกันแล้วก็กด O นะฮะมันจะเป็นท่ากระโดดทับแล้วเก็บเพชรนะฮะฟึบฟึบไม่ได้ใช่มั้ยโอเคใหม่รอบนึงฮะฟึบอื้อหือเกือบถึงแล้วโอเคครับท่านี้ครับถามว่าท่านี้ทำยังไงนะก็คือผมสามารถเก็บเพชรตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องวาร์ปไปด้านบนให้เสียเวลาอันนี้คือเป็นทริคพิเศษเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นทริคพิเศษครับเขาเรียกว่าเป็นท่าพิเศษที่แบบพวกสปีดรันเขาใช้กันนะคือไม่ต้องเสียเวลาเล่นไปเก็บข้างบนแล้ววนมาลงมาฮะโอเคฮะโอเคผมจะถอยให้ดูฮะวิธีนึงนะฮะนี่ฟุ๊บไม่ถึงโอเคฮะนี่สองนี่คือวิธีที่หนึ่งนะฮะฟุ๊บไม่ถึงว่ะฟุ๊บไม่ถึงวิธีหนึ่งมันยากเหมือนกันนะวิธีนี้ยากสุดแล้วฮะกระโดดขึ้นกล่องยังง่ายกว่าเลยโอ้เฮ้ยเพิ่งเห็นไหมเกือบถึงแล้วเห็นไหมโอเคฮะเราให้ดูฮะถามว่าเก็บได้จริงเหรอฮะได้ครับวิธีนั้นเก็บได้ฮะไม่ถึงต้องรอเพชรมันลงมาต่ำๆหน่อยนะฮะ
ี่ยได้แล้วเห็นไหมฮะเอาดีๆคือได้แล้วเห็นไหมได้เพชรแล้วเห็นไหมฮะวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันฮะโอเคฮะแล้วผมเริ่มใหม่ให้ดูเห็นไหมวิธีนี้ก็ได้เพชรแล้วฮะเอาง่ายๆนะอันนี้คือผมมาสอนที่เก็บเพชรสีแดงฮะโดยที่ไม่ต้องไปทางลับแต่เรื่องจริงนะฮะคือมันต้องไปทางลับข้างบนอะถูกนะฮะแต่วิธีนี้มันเป็นวิธีลัดไงฮะคือวิธีนี้มันเป็นวิธีลัดไงฮะวิธีลัดที่สำหรับเก็บเพชรสำหรับคนที่ไม่รู้ทางลัดไงฮะก็มาใช้วิธีนี้เก็บได้ถ้าคุณมีท่ากระโดดปุ๊บคุณมีสกิลกระโดดปุ๊บคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บไปทางลัดนะฮะเห็นไหมฮะคือมันวิธีนี้มันก็ลัดได้สบายครับคือลดประหยัดเวลาไปได้แบบเยอะประหยัดเวลาไปได้เยอะนะฮะเอาง่ายมาเลยมาเลยเนี่ยรอบเดียวก็ได้แล้วเห็นไหมฮะถ้าจังหวะดีๆอ่ะแล้วถามว่าแล้วบนกล่องนี่เอาไงฮะบนกล่องนี่ก็ได้อยู่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คลิปนี้มาสอนคลิกนะฮะโอเคฮะมาอันนี้คือวิธีที่2ก็คือขึ้นกล่องไปสำหรับคนที่กระโดดธรรมดาแล้วมันไม่ถึงเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันต้องฝึกใช้เวลาฝึกฝนนานนะอย่างน้อยก็นานอ่ะปี2ปีถ้าคนเก่งๆก็1เดือนน่ะน่าจะฝึกได้อยู่ฮะมันก็ถือเป็นการฝึกนะเอ้าเว้ยรอบเดียวไม่ได้ว่ะโอเคแล้วผมสอนทิ้งเก็บกล่องตรงนี้แล้วกันฮะโอเคกล่องนี้ก็ใช้วิธีเหมือนเดิมครับคือเด้งไปครับเด้งปุ๊บแล้วคุณก็กดสไลด์พอกดสไลด์ปุ๊บแล้วคุณก็กด OX เหมือนเดิมฮะแล้วตรงนี้มันจะได้ง่ายกว่าถ้าคุณกด OX ปุ๊บคุณก็กดกระโดดทับทันทีนะฮะเห็นไหมฮะนะพอคุณได้กล่องปุ๊บนะฮะเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ง่ายเหมือนกันฮะอย่างนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะได้เหมือนกันนะโอเคครับได้เหมือนกันนะเห็นไหมฮะโอเคให้ดูอีกรอบนึงผมว่ากระเด้งบนกล่องอ่ะง่ายกว่ากระเด้งตรงนี้นะเพราะตอนนั้นผมเคยฝึกนะผมฝึกบนกล่องอ่ะผมฝึกกระเด้งบนกล่องปุ๊บแล้วกระโดดอย่างเงี้ยง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าเล่นกระเด้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันยากกว่าฮะเด้งสดๆเลยตรงเนี้ยมันจะไม่มีกล่องกระเด้งมันจะขึ้นได้ยากกว่าแค่นั้นแหละความยากก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ถือว่าเป็นที่เก็บกล่องสีแดงนี่อย่างง่ายๆนะคุณผู้ชมนะปันระเบิดท่านี้แม่งปั่นไม่มีเหนื่อยโคตรดีอะฮะผมชอบภาค2ตรงเนี้ยปั่นแม่งปั่นไม่มีเหนื่อยเว้ยภาค1แม่งปั่นเหนื่อยอะฮะปั่นไม่มีเหนื่อยแสดงว่าผมก็ใช้สปีดรันได้สบายๆนะท่านเนี้ยไม่ถ้าไม่ตายผมในภาคนี้เลยฮะสปีดรันนะปึ๊บไม่ถึงใช่มั้ยฮะโอเคฮะมาอีกรอบนึงฮะเนี่ยเด้งกล่องผมว่าไอ้วิธีเด้งกล่องเนี่ยง่ายไปเยอะฮะพอคุณก็กดสไลด์แล้วกด OX เอ้ยสไลด์แล้วคุณก็กด X สี่เหลี่ยมพร้อมกันปุ๊บเนี่ยนะคุณต้องกะให้ดีนะนะฮะแล้วคุณต้องกดกระโดดทับอีกทีนะถ้ากดสไลด์แล้วกด X สี่เหลี่ยมพร้อมกันมันไม่ถึงนะเห็นมั้ยฮะธรรมดาไม่ถึงคือคุณต้องกระโดดพอกด X พอคุณกด O แล้วก็ X สี่เหลี่ยมปุ๊บคุณต้องกด O อีกรอบนึงฮะเนี่ยฟึบได้เหมือนกันฮะอย่างนี้ได้เหมือนกันเห็นมั้ยฮะง่ายจะตายฮะสักทริคนี้ต้องไปฝึกทำดูฮะ
ต้องลองฝึกดูครับต้องลองฝึกดูนี่คือเป็นที่เก็บเพชรสีแดงนี่อย่างง่ายๆครับดูที่คุณไม่ต้องไปทางลัดให้เสียเวลาฮะเนี่ยพวกสปีดดันก็ใช้อย่างเงี้ยกันนะวิธีลัดฮะแถมทำเวลาได้ดีด้วยฮะสำหรับคนที่ไม่รีบเล่นก็ไปทางลัดก็ได้ครับเพื่อความสนุกนะแต่วิธีนี้มันไม่สนุกก็จริงนะแต่มันเป็นวิธีลัดคือในช่วยในการประหยัดเวลาสำหรับคนที่ต้องการเล่นแบบประหยัดเวลานะเล่นแบบแล้วเขามีเวลาเล่นก็แบบเล่นแบบใช้เวลาน้อยที่สุดนะฮะก็ใช้วิธีนั้นได้อยู่เพชรยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะฮะกดปุ๊บเพชรเด้งเลยเห็นไหมแค่นี้แหละคุณผู้ชมง่ายมากก็วิธีการเก็บเพชรแดงนะมีทั้งหมด3วิธีหลักก็คือวิธี1ก็คือกระโดดธรรมดาครับวิธี2ก็คือกระโดดโดยใช้กล่องนะวิธี3ก็คือไปทางลับนะแค่นั้นแหละนี่ผมก็ได้สู้กับบอสแล้วฮะเป็นบอสที่แบบเราคงสู้คลิปหน้าแล้วกันนะโอเคฮะฟึบไปไม่ต้องดูฮะคัสกินเราอธิบายหมดแล้วฮะในคลิปหลักเนี่ยคลิปนี้ก็มาเสริมๆดูนะโอเคผมขอเซฟไปก่อนนะฮะโอเคเคียบก็คลิปนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับและรับจบไปแล้ว